และสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่วางแผนจะไปรับชมในสถานที่จริงในวันพรุ่งนี้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของการเดินทางนะครับเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเตรียมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลเนี่ยเขาเตรียมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในงานพระราชพิธีนะครับมีการจัดรถตู้บริการของตํารวจนะครับรับส่งฟรีระหว่างบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับไปถึงสะพานพระราม8นะครับและจะไม่มีการปิดการจราจรในพื้นที่นั้นครับ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับได้มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชนนะครับโดยจะไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดโดยจะมีการจัดการเดินรถทางเดียวจํานวนหนึ่งเส้นทางนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปเส้นที่จัดเป็นวันเวย์หรือทางเดียวก็คือเส้นทางถนนจักรกพงษ์ถนนเจ้าฟ้าถนนพระอาทิตย์และถนนพระสุเมนนะครับทั้งนี้ขอความร่วมมือนะครับขณะที่ขบวนพายุหยมาตราทางชลมาน เคลื่อนผ่านสะพานต่างๆนะครับคุณผู้ชมที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับไม่ควรที่จะชะลอรถหรือหยุดรถเพื่อที่จะชมกระบวนนะครับเนื่องจากว่าถ้าทําแบบนั้นเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะครับอันนี้ทางทางตารวจนครบ,บาลเขาขอมาเลยนะครับและหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยโทรไปที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรนะครับหมายเลขโทรศัพท์1 1 9 7นะครับสามารถโทรไปถามได้ตลอด24ชั่วโมงครับ โดยเส้นทางเสด็จด้วยขบวนพยุหะญาตรานะครับจะผ่านสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาทั้งสิ้นเนี่ยหสะพานด้วยกันตามที่ขึ้นที่หน้าจอในขณะนี้นะครับก็คือมีที่สะพานกรุงทนนะครับหรือสะพานสังฮีนะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8สะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้านะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับบริเวณนั้นตํารวจจะไม่ปิดการจราจรทั้ง5สะพานโดยจะให้รถสามารถสัญจรข้ามผ่านได้ตามปกตินะครับ แต่ประชาชนที่จะเดินข้ามสะพานทั้ง5แห่งนะครับจะไม่ได้เปิดให้เดินผ่านในช่วงที่มีขบวนพายุหยาตราเสด็จพระราชดำเนินผ่านในบริเวณนั้นเท่านั้นครับนอกจากนี้นะครับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็จะมีจัดรถตู้ให้บริการของตํารวจน,นะครับรับส่งประชาชนฟรีนะระหว่างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กับสะพานพระราม8ครับซึ่งเขาได้จัดเตรียมสถานที่รองรับสําหรับจอดรถอยู่ที่อาคารจอดรถของห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็จะมีรถตู้ให้บริการของตํารวจที่บอกรับส่งฟรีนะครับระหว่างห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากับสะพานพระราม8เริ่มตั้งแต่11บเอนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับซึ่งรถตู้ตํารวจนี้ก็จะจอดที่หน้าห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้ารับประชาชนครับอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับก็คือทางองค์การขนสง่งมวลชนกรุงเทพนะครับขอสมกนะครับได้มีการ จัดรถโดยสารแบบเฉพาะกิจเลยนะครับใน2เส้นทางด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับหรือนะจนกว่าผู้ใช้บริการจะหมดเลยนะครับแล้วให้บริการฟรีด้วยนะะเส้นทางแรกนะครับก็คือเส้นทางตั้งแต่ท่าพายัพท่าเทเวศสนามหลวงท่าราชินีสะพานพุทธวัดอรุณสิริราชสะพานกรุงทนแล้วกลับมาที่ท่าพายัพนะครับ เส้นทางที่2ก็คือสนามหลวงไปทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสิริราชวัดอรุณสะพานพุทธแล้ววกกลับมาที่สนามหลวงนะครับนอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้เขากระจายเลยทั้งสิ้นเนี่ย18จุดขนานแม่น้ําเจ้าพระยาเลยนะครับอย่างเช่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใต้สะพานพระรามแที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไซด์วอล์กสวนสันติชัยประการสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ที่ลาน60ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลานปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าช้างสวนนาคราพิรมท่าเตียนท่าเรือวัดโพใต้สะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีที่สวนหลวงพระราม8ที่ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีสวนสุขภาพโรงพยาบาลสิริราชอุทยานสถานพิมุขวัดประคังดุสิตดารามนะครับหรือที่โรงเรียนสตรีวัดระคังนะที่อู่อทหารเรือธนบุรี ที่หอประชุมกองทัพเรือที่ลานทัศนาพิรมที่วัดอรุณราชวรารามนะครับและในกรณีที่คุณผู้ชมไปพบผู้ป่วยนะครับหรือมีผู้ป่วยที่เราเห็นเนี่ยนะครับสามารถโทรไปได้เลยนะครับที่หมายเลข1669นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับก็คือ1646 และสาหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้นะครับสิ่งสําคัญที่เตรียมติดตัวมาเลยนะครับก็มีบัตรประชาชนนะหรือบัตรแสดงตนต่างๆนะครับหรือหนังสือเดินทางบัตรอะไรก็ได้ที่เป็นบัตรที่ราชการออกให้และมีชื่อของตัวเองอยู่นะครับนอกจากนั้นให้เขียนชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองในกรณีที่เด็กคนนั้นเป็นเด็กนะครับหรือว่าเป็นเยาวชนให้ติดตัวเอาไว้นะครับยาประจําตัวของตัวเองนะครับให้พกติดมาด้วยนะครับที่สําคัญให้ติดน้ํามาด้วยและร่มกับหมวกมาป้องกันแดดด้วยครับ